นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเปิดเผยการก่อสร้างท่าแพขนานยนต์ใหม่คืบหน้ากว่า 80% เร่งแก้ปัญหาระบายการจราจรแพข้ามฟากในชั่วโมงเร่งด่วนครับหลังเกิดกระแสวิพากษ์ถึงความล่าช้านายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพร้อมกับผู้สื่อข่าว NBT ลงพื้นที่ไปยังท่าเทียบแพขนานยนต์ฝั่งอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเพื่อสำรวจความคืบหน้าการก่อสร้างท่าเทียบแพขนานยนต์จุดใหม่ที่ตอนนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% ซึ่งการก่อสร้างครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายที่ต้องการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนของประชาชนทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นซึ่งคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ครับจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนผ่านโซเชียลนะคะเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาค่ะถึงความล่าช้าของการรอโดยสารแพขนานยนต์ด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าครั้งนั้นนะคะมีแพขนานยนต์1ลำที่ต้องเข้าซ่อมแซมประกอบกับมีพายุฝนเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินแพซึ่งก็เป็นเรือขนาดใหญ่ขณะนี้นะคะทางอบจ.สงขลาก็กำลังเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาพร้อมสั่งต่อแพขนานยนต์เพิ่มอีก1ลำและเร่งซ่อมแซมลำที่เกิดปัญหาโดยหากแล้วเสร็จนะคะทั้งหมดจะสามารถให้บริการพร้อมกันได้ทั้งหมด6ลำประมาณเดือนสิงหาคมนี้ส่วนในอนาคตที่เกิดขึ้นคือโครงการท่าแพอัจฉริยะค่ะที่จะคอยบอกจำนวนและเวลาในการเดินทางให้กับประชาชนในจุดต่างๆก่อนที่จะมาถึงท่าเทียบแพขนานยนต์เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยตัดสินใจได้ว่าจะเลือกเดินทางโดยแพขนานยนต์หรือเดินทางฝั่งสะพานตีนสุรานนท์ค่ะจากการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับเรื่องการจราจรที่ติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนทำให้ประชาชนมีเสียงตอบรับที่พึงพอใจเนื่องจากช่วยเรื่องของการประหยัดเวลาการเดินทางอีกทั้งอัตราค่าบริการแพขนานยนต์มีราคาถูกช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้อีกด้วยส่วนในเรื่องของการบริการอื่นๆแก่ประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและมีเจ้าหน้าที่แพขนานยนต์ที่คอยกำกับดูแลการปล่อยรถให้ขึ้นลงแพอยู่ตลอดเวลาทำให้ประชาชนที่มาใช้บริการมีความเชื่อมั่นและเลือกใช้บริการแพขนานยนต์เป็นหลักในการเดินทางอย่างต่อเนื่องครับ